ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะให้ดูไผ่นะครับกับเดนนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ตกแต่งนะครับตกแต่งแขนงออกไปจากลำต้นนะครับเพื่อให้มันได้ขึ้นแบบสบายๆนะครับไม่รกเหกะนะครับก็ที่ปลูกไว้ทั้งหมดนะครับเจ็ดที่มากกอนะครับก็กำลังตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของข้อที่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับที่ตกแต่งไปแล้วนะครับนะครับข้อที่สองนะครับก็จะยาวไปด้านหลังนะครับด้านหลังทางโน้นนะครับกำลังตกแต่งอยู่นะครับก็มาดูที่ลำต้นหนอนะครับหนออันนี้สูงประมาณเม็ดนิดๆนะครับลำต้นของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหน่อของมันนะครับพอที่ขึ้นไปแล้วก็ครับอันนี้หน่อหนึ่งนะครับที่สูงขึ้นไปแล้วนะครับก็จะเป็นไผ่ที่เหมาะสำหรับทำข้าวหลามนะครับทำข้าวหลามซึ่งจะทดแทนไม้ไผ่สีสุกนะครับซึ่งไม้ไผ่สีสุกนั้นหนามมันจะเยอะนะครับเราก็มาจะใช้ไผ่กาบแดงนะครับหรือเขาจะเรียกว่าไผ่ข้าวหลามนะครับซึ่งปล้องมันจะตรงนะครับหลังปล้องมันจะตรงนะครับแต่ปกติแล้วเดี๋ยวมันจะยาวกว่านี้นะครับยาวกว่านี้นี่เป็นไผ่ที่เพิ่งปลูกลงไป2 ปีนะครับประมาณ2 ปียังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงนะครับก็ไปดูต้นต่อไปนะครับก็ต่อไปแล้วมันก็กำลังขึ้นอยู่นะครับนะครับก็ตกแต่งไปแล้วนะครับอยู่ในสวนยางพารานะครับก็กำลังสวยงามอยู่นะครับตอนนี้พอตกแต่งแล้วสบายตาเลยนะครับก็สวนไผ่ของผมจะอยู่ที่บ้านหนองปลือนะครับอยู่ที่7ตำบลเขากรอบนะครับอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับหรือเรียกว่าสวนไผ่ครูพัฒน์นะครับซึ่งตอนนี้มีเวลาทำเต็มที่นะครับก็ดูลำต้นที่สูงสูงขึ้นไปนะครับต่อยอดขึ้นไปโน่นเลยนะครับก็กำลังสวยนะครับใครสนใจที่จะมาชมมาศึกษากันนะครับว่าปลูกไม้ไผ่ในสวนยางพาราและในสวนปาล์มนั้นได้ผลอย่างไรก็มาชมกันนะครับอันนี้จะให้ดูเฉพาะไผ่กาบแดงก่อนนะครับกาบแดงหรือไผ่ข้าวหลามนะครับก็กำลังขึ้นนะครับบางกอก็กำลังขึ้นหน่อใหม่ขึ้นมานะครับเป็นกอนี้นะครับที่ตกแต่งไปนะครับหน่อใหม่ก็ขึ้นไล่เรียงกันมานะครับนะครับสวยนะครับหน่อสวยนะครับครับใครสนใจที่จะเข้ามาก็โทรมานะครับที่เบอร์โทร089นะครับ2920874นะครับสวนไผ่ครูพัฒน์นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของ KP Record ด้วยนะครับก็เป็นช่องที่ชื่อว่า KP Record ก็เป็นช่องที่ทำเพลงนะครับแต่ก็มีคลิปประเภทไผ่เข้ามาประกอบนะครับถึงตอนนี้ผมก็กำลังจะขยายพันธุ์ทดลองนะครับเป็นการทดลองนะครับตอนที่เราซื้อมาก็เป็นถุงชำมาเรียบร้อยแต่ตอนนี้ลองมาทดลองในการชำดูนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับก็ลองมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวเรามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันดูนะครับว่ามันจะติดหรือยังไงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ